โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะอยู่ผมเป็นคนตักเฟซครับช่างวันนะฮะอีกแล้วครับผมโอเควันนี้ก็มาสอนลงมดซูเปอร์แมนกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมเข้าเกมมายังไม่ให้ดูวิธีสอนนะครับผมเข้าเกมมาเลยตอนนี้ผมลงมดซูเปอร์แมนแล้วก็มดท่าวิ่งนะฮะของวันพันแมนที่เราเคยสอนลงกันนะครับเพื่อให้ความสมจริงนะครับโอเคก่อนอื่นพอเข้าเกมมาแล้วให้เราพิมพ์ก่อนครับผมพิมพ์ตามที่ผมขึ้นให้ด้านบนนะฮะโอเคผมจะพิมพ์ผมเพิ่งตื่นนะฮะอาจจะพูดง่วงๆหน่อยนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วก็จะเป็นซูเปอร์แมนนะฮะก็มดตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็มันคล้ายๆไม่คล้ายวันพันแมนนะโอเคซึ่งหลายคนอาจจะเห็นว่าผ้าคลุมด้านหลังมันหายไปนะครับเราต้องไปเอาที่ไหนเราต้องไปที่ร้านครับร้านแถวๆตรงนี้ร้านที่ขายเสื้อผ้าโอเคไปผมขอบินไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคเพิ่มความเร็วแป๊บเดียวผิดอันนะครับเดี๋ยวค่อยบอกว่าวิธีบินยังไงนะขอสับเกียร์หมาไปก่อนไปหาร้านก่อนร้านอยู่แถวไหนวะเออนี่ตรงนี้นะฮะนี่ร้านเนี่ยนี่ฮะบิสโซ่ร้านบิสโซ่นะฮะถูกหรือเปล่าไม่รู้เข้าไปก่อนพอเข้าไปแล้วฮะไม่รู้เสียงอะไรนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับเพื่อจะมาเอาผ้าคลุมด้านหลังนะครับวิธีการเอาผ้าคลุมก็คือเอาไอ้เหี้ยมันกดผิดไอ้เชี่ยเอาใหม่ๆเข้าไปพอเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วไม่ใช่เนี่ยน่าจะอันนี้ฮะอันที่2นะครับได้มาแล้วผ้าคลุมนะครับแล้วให้เราทำการซื้อนะฮะเป็นซูเปอร์แมนกันนะป้าคุมต้องซื้อนะครับเป็นอะไรที่เชี่ยมากโอเคออกมาครับไปฮะออกนะครับซึ่งมาเรามาดูพาวเวอร์กันก่อนฮะพาวเวอร์ที่ขึ้นนะฮะกด Y เพื่อเป็นการลดพาวเวอร์ลงนะฮะกด Yถ้ากด N เนี่ยจะเพิ่ม power นะครับซึ่งตอนนี้หญิงตามฮะไม่รู้เหมือนกันว่าซูเปอร์แมนแต่ไม่ใช่ดิเธอซูเปอร์แมนถูกแล้วนะฮะมันจะมีหญิงตามหรือวะมันฮอตขนาดนั้นเลยหรอวะนะครับขนาดต้องมีแบบหญิงตามตลอดขอไปหาที่เงียบๆก่อนนะครับโอเคเมื่อกี้บอกไปแล้วนะฮะ Y ลด power N เพิ่ม power นะฮะถ้าเพิ่ม power ก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะฮะถ้าปิด power ก็จะวิ่งช้าลงนะครับแค่นั้นแหละนะฮะแล้วก็วิธีการบินก็คือกดชิปบวก C ครับพร้อมกันนะฮะก็จะบินนะครับก็เหมือนเดิมฮะใครอยากบินเร็วๆก็เพิ่ม power นะครับเพิ่ม power ก็จะบินเร็วนะฮะถ้ากด Y ก็จะบินช้าลงนะครับแล้วก็ลงก็ไปใกล้ๆกันเดี๋ยวมันก็ลงให้เองนะฮะทำไมผู้หญิงมันตามเยอะจังวะเปลี่ยนที่อะไรโอเคอยู่บนนี้แล้วกันมาแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งนะฮะนั่นก็คือการที่ทำให้รถลอยได้ครับรถแบบใครอยู่ใกล้ๆกูเนี่ยรถแม่งบินหมดนะฮะด้วยการกดตัว H นะฮะถูกหรือเปล่าวะเดี๋ยวค่อยไปดูใช่นะฮะกดตัว H ก็จะมีอะไรแดงๆขึ้นมานะครับแต่ทำกับคนไม่ได้นะฮะนี่นะฮะระยำตรงนี้ตรงนั้นนะฮะมาต่อยนี่หนีใช้ก่อนระยำหมดนี่มันจะขโมยรถกันเหรอรถใหญ่เว้ยนี่ฮะ
เราสามารถบังคับมันบังคับได้หรือเปล่าวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะยังใช้ไม่เป็นใช้ยังไม่ชำนาญนะฮะซึ่งมอดตัวนี้ผมขอทำไว้เป็นเวอร์ชันหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะที่สามารถยิงแสงจากตาได้ด้วยนะครับแต่อันนั้นผมยังลงไม่ได้นะครับเพราะมันยังหลุดอยู่นะครับก็เหมือนแบ็กแมนแล้วฮะเดี๋ยวไว้ทำเวอร์ชัน2แล้วกันนะครับโอเคมอดมันก็มีประมาณเท่านี้แหละครับสำหรับมอดตัวนี้เพราะว่าซูเปอร์แมนก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอะไรนะฮะจะต่อยหนักอะไรแบบนี้มากกว่าใช่ไหมคือทำอะไรอยู่ตั้งนานนะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการลงมอดกันนะฮะอย่าเพิ่งจากลากันโอเคไปกันเลยโอเคครับผมก็มาถึงวิธีลงกันนะครับก่อนอื่นให้ลง GTA นะฮะกับ Clio ให้เรียบร้อยนะครับอาจจะพูดแบบช้าๆหน่อยเพราะว่าเพิ่งตื่นนะครับโอเคก็มาที่อันแรกกันเลยแล้วกันนะฮะเราจะมาลงอันที่7กับอันที่8ก่อนนะครับอันที่7ก็คือลงใน data นะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับผมนะฮะให้เราลงไปเลยนะครับ copy นะฮะแล้วก็ลงนะครับกดอันบนเนาะเรียบร้อยเหมือนจะพูดแบบช้าๆอันที่8ครับอันนี้เป็นพวกตอนหน้าเข้าเกมอะฮะจะเป็นพวกโลโก้อะไรแบบนี้นะครับลงก็ได้ไม่ลงก็ได้นะฮะให้ลงใน mod นะครับตรงนี้หรือเปล่าวะหรือว่าเทคน่าจะเป็นอันนี้ฮะนะครับผมไม่ลงแล้วกันนะครับส่วนต่ออันที่1ถึงอันที่6เนี่ยต้องลงด้วยโปรแกรมนี้นะครับใครที่ยังไม่มีไปโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะฮะก็มาถึงก็กด open ครับให้กดที่ player นะฮะกด open ไม่ใช่ดิต้องสอนก่อนนะครับว่าให้เข้าที่ GTA ก่อนเข้ามาถึง GTA เสร็จให้เปิดที่ mod นะฮะแล้วก็มาที่ player นะครับโอเคกด import ครับนะฮะอันที่1ถึงอันที่4นะครับให้ลงด้วยให้ลงใน player นะฮะโอเคนี่ฮะทั้งหมดนี้ลงไปเลยนะครับอันที่2ก็ลงไปเลยนะครับอันที่3ลงไปก็อันที่4ฮะเราเทียบมาอันที่5อันที่4ครับแล้วก็กดเซฟครับเรียบร้อยฮะแล้วก็โอเพ่นอีกทีนึงนะฮะก็เหมือนเดิมครับมาที่ GTA 3ครับกดโอเพ่นฮะกด import ครับมาที่อันที่5ครับลงไปนะครับอันที่6ครับลงไปนะฮะกดเซฟครับเรียบร้อยฮะแค่นี้เองนะครับปิดไปเลยนะฮะจบแล้วครับผมวิธีการลงไหนก็ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะฮะถ้ารักผมไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามมอดต่อไปนะครับก็หายหน้าหายตาไปตั้ง2วันนะครับพอดีว่าไปเคลียร์งานมานะครับที่โรงเรียนนะฮะนั่นแหละครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากบ๊ายบาย